ขอให้เข้าใจด้วยตรงนี้นะครับส่วนเรื่องของคุณปานปีก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของท่านนะครับก็ท่านมาหลายสิบปีนะครับลูกก็เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วส่วนตัวก็รักชอบกันดีนะครับก็เคารพในการตัดสินใจของท่านครับก็ตามที่ได้ยินก็เป็นอย่างนั้นนะครับครับผมถือว่าผมพูดในแง่ขององค์รวมมากกว่านะครับในการที่มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่หรือรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก็คงมีคนที่พอใจไม่พอใจสมหวังไม่สมหวังนะครับก็จริงๆแล้วก็ผมอยากจะโฟกัสในสิ่งที่เรามีความสัมพันธ์กันที่ดีมาด้วยเวลา7-8 เดือนที่ผ่านมาดีกว่านะครับในเรื่องที่ท่านทำมาเราเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะครับผมเชื่อว่ารัฐมนตรีคนใหม่ที่จะมาเข้าทำหน้าที่แทนก็จะสานต่อในเรื่องดีๆเหล่านี้นะครับครับคำถามสุดท้ายก่อนแล้วกันว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการส่งเมสเซจนะครับผมส่งเมสเซจไปหาท่านในกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศผมก็บอกว่าผมขอโทษถ้าเกิดผมทำให้พี่ไม่สบายใจเรื่องอะไรนะครับก็ขอขอบคุณที่ช่วยงานกันมานะครับแล้วก็เรื่องของที่บอกว่าคำถามแรกคืออะไรนะอ๋อได้วันอย่างที่ผมเรียนครับเมื่อวันศุกร์ได้มีการเชิญหลายๆท่านมาพูดคุยกันนะครับท่านรองท่านรัฐมนตรีต่างประเทศปานปรีเขาเป็นหนึ่งในหลายๆท่านที่เรียกเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมเชื่อว่าวันนั้นก็เป็นเรื่องของการสนทนาระหว่างบุคคล2 คนแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าผมมั่นใจว่าผมพูดอะไรไปนะครับแล้วผมเชื่อว่าในฐานะรัฐมนตรีผมมีความชัดเจนนะครับในเรื่องของการที่ผมบอกกล่าวอะไรไปนะครับใช่ครับก็ต้องมีการทูลเกล้ารายชื่อใหม่นะครับตอนนี้ตามประกาศเก่าของคณะรัฐมนตรีก็เป็นท่านรองนายกภูมิธรรมท่านก็ดูแลไปนะครับครับมองแล้วครับมองตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับใช่ครับยังไม่ได้ครับเพราะยังต้องมีการผ่านต้องมีการผ่านคณะกรรมการคัดกรองเรื่องอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่อยากจะให้บอกว่าอะไรมีความสมหวังผิดหวังอีกนะครับต้องเคารพในแง่ของกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่มีมาก็ยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าผมต้องมีคนไม่ใช่แค่ท่านรัฐมนตรีปานปีท่านเดียวนะครับก็คงมีหลายท่านที่จะมีสมหวังแล้วก็อาจจะไม่พอใจนะครับแต่ก็ยืนยันว่าผมรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับพูดลำบากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วท่านเองท่านก็อยู่ในแวดวงของการทูตมานะครับรูปแบบวงการเมืองมาก็อาจจะเป็นคนที่ทำงานข้างหลังของพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จิตวิญญาณของท่านนะครับเป็นที่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนครับก็มีเหตุมีผลนะครับแต่ว่าทุกกระทรวงเองก็อยากที่จะต้องมีการควบด้วยกับตำแหน่งนายกหรือเปล่านะครับอย่างตำแหน่งหลายๆตำแหน่งก็ต้องมีการก็ต้องเป็นการประสานงานกันหลายๆหน่วยงานตำรวจกรมทั้งหลายนะครับถ้าเกิดอย่างนั้นก็ปัจจุบันนี้ผมเชื่อ